ทีมสุดท้ายครับทีมโทนี่ครับเย้ไปได้เลยใช่ไหมไปอ่ะเชิญครับ let's go let's go let's go แคมเปญวันนี้คือพี่หมูเป็นคนวางให้นะครับมินนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีผมนะครับอีฟเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติส่วนมนตราเนี่ยเป็นเรื่องของการไม่ชี้ฟูอะไรเงี้ยครับดีสวยมากมนตรามนตราโอเคเราขอ3ท่าคมๆ1 2 3ไปเลยนะได้ค่ะแต่ผมมนตราคือพี่โทยทำอะไรอ่ะแบบมันเป็นการดัดแบบเป็นเป็ดๆออกไปอ่ะซึ่งนั่นคือทรงอะไรอ่ะก็แบบได้สูตรแบบไม่ติดไม่ชี้แต่ก็ดูทรงผมสิก็ได้ทรงนี้มาก็งงนิดนึงทรงผมมันดูดีเนาะทรงผมมินตาดูดีนะคะมันแบบมันทำเป็นอย่างเงี้ยจริงๆเขาแบบโพสต์ได้อย่างมั่นใจตอนถ่ายรูปแต่ว่าผมทรงผมมันเซตมาให้ผมมันดูดีนะเรื่องทรงผมมันตราเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นช้อยส์ของพวกเราแหละที่อยากจะให้เขามีความเคิร์ลนิดนึงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเคอร์แล้วกายชี้ออกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของทางช่างผมแล้วแหละแต่ถามว่าเรามาแก้ไขอะไรหน้างานได้อะขอเทคแรกครับแอนแอสเกิร์ตนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเฮ้ยทุกคนสนุกดิเต้นข้างหลังเต้นไหมดีซีของฉันนะมีความสุขแบบนี้ดีดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บสบายสยายผมตอนท้ายนี่จ้าของฉันล็อกสีผมด้วยเทรซเม่ color radiancecolor radiance and repair ทั้งแต่เทคแรกเลยอ่ะก็เลยแบบ oh my god ประหลาดใจเหมือนกันเพราะวินนี่ก็จริงๆเป็นสาวโฆษณาอีกคนนึงวันนี้ค่อนข้างประหม่ากับการพูดแต่หรอกนอยแบบนอยตัวเองหนักมากมามาทำได้เว้ยทำได้ให้กำลังใจน้องก็แบบวินนี่สู้ๆแกทำได้อะไรอย่างเงี้ยเทคที่2แล้วนะครับเบอร์1เบอร์1ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ซีนของฉันนะจ๊ะนี่มินนี่คือแบบจากตอนแรกที่เรารู้สึกประหม่าแน่นอนมินนี่วันนี้ประหม่าแต่เขาต้องหาทางหลุดออกมาเองให้ได้แล้วเขาก็ทำมันได้ล็อกสีผมสวยเทรซเม่ color radiance and repair ดีรู้สึกว่าตอนเขาเต้นเขาดูมีพลังกว่าตอนเขาพูดอ่ะใช่ใช่มีเต้นดูแบบมาเต็มมากดีค่อยๆดีท็อกผมสะอาดสุขภาพดีTresemme Detox and Nourish อีฟก็อย่างเงี้ย Rapid หวังในตัวอีฟวันนี้เพราะว่าอีฟอ่ะน่าจะดูมั่นใจกว่านี้ไปกันเร็วไปกันเร็ววันนี้มนในซีนที่เป็นฉากแดงและสะบัดผมมาดีมากแต่ทรงผมกับการแต่งหน้าไม่พาให้มนไปไหนเลยจับผมสวยผมเป๊ะไม่ดีดResume Keratin Smooth ไปต่อดีและที่สำคัญคือ attitude ที่โทนี่บอกให้มนสยะยิ้มเบอร์นั้นนะว่ามันทำให้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Tresemme เนี่ยมันดูนิ่งหน่องอะ Tresemme ดูแลผมคุณอย่างมืออาชีพเมื่อกี้ดีแล้วดีแล้ว 4, ดีแล้วสามขอมีความสุขเหมือนเดิมเป็นตัวเองเป็นตัวเองหมดเวลากำกับสำหรับ Mentor และ Master ครับเชิญกลับเข้าที่ครับเดี๋ยวลองทำให้ดูหน่อยเราว่า acting ทั้งหมดเราอยากให้มันลดสักสเต็ปหรืออะไรเราว่ามันยาวไปนิดนึงได้ค่ะเราฝากพุ่มกลับเลยเราเห็นการทำงานของทีมที่1ทีมที่2แล้วตอนที่น้องๆทำกันเองกลายเป็นเทคที่ดีของทั้ง2ทีมเหลือเวลาอีก6นาทีนะครับเหลืออีก2เทคที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายเลยถ่ายเลยมั้ยถ่ายจริงนะครับผมเรารู้สึกว่าวันนี้ energy ของทีมโทนี่ค่อนข้างขาดค่ะน้องมินนี่รู้สึกว่าอาจจะเยอะไปถ้าแค่บางท่าแล้วก็ปุ๊บไปถึง product คิดว่ามันน่าจะดูกลมกล่อมกว่าล็อกสีผมสวย Tresemme Color Radiance and Repair yeah. เร็วๆไปดีท็อกผมสะอาดสุขภาพดี Tresemme Detox and Nourish 1คนที่แข็งสุดคือ Eve อันนั้นคือหายไปก่อนเลยผมเป๊ะไม่ดีด Tresemme Keratin Smooth มือแต่มือดีกว่าพอพิษกันตัวมนตราทำได้ดีแต่ว่ายังมีการล็อกแรกนิดนึงค่ะดูแลผมคุณอย่างมืออาชีพ Tresemme ดูแลผมคุณอย่างมืออาชีพมินนี่น่าเหมือนคิดอะไรอยู่มันเหมือนกำลังจะพูดอะไรแต่ก็ลืมไม่ออกเทคสุดท้ายแล้วนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเหมือนกำลังใจเราหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะเพราะปกติก็แบบจะได้ยินเสียงแดดดี้ได้ยินเสียงนาโทแบบแล้วคือตอนนี้มันไม่มีแล้วเราก็เลยแบบหันไปมองพี่ๆเรานี่แหละเทสสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องได้แล้วล็อกสีผมสวย
Tresemmé Color Radiance The Repair คือน้องๆไม่เคยกำกับตัวเองมาก่อนคือแต่ในขณะเดียวกันเราก็ภูมิใจที่ได้เห็นเขาสามารถจัดการกับการทำงานของเขาได้ Detox ผมสะอาดสุขภาพดี Tresemmé Detox and Nourish ผมเป๊ะไม่ดีด Tresemmé Keratin Smoothก็ถือว่าภูมิใจโดยที่เราไม่ต้องบิ้วอะไรมากเลยพอเขาได้อิมพาวเวอร์ได้คิดเองได้ทำเองบางทีสิ่งนี้มันอาจจะยิ่งทำให้เขาเก่งขึ้นเองมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าเราไปบอกเขาทุกอย่างนะ Tresemmé ดูแลผมคุณอย่างมืออาชีพนัดครับเย้ ครบ4เพลงแล้วนะครับสำหรับทีมโทนี่ครับก่อนประกาศผลนะครับเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราเลยดีกว่าครับเริ่มจากเกรซครับภาพรวมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในวันนี้เกรซขออนุญาตคอมเมนต์ทีมจีน่าแบงค์น้องซอโซตอนซ้อมหรือว่าเทคแรกเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีสิ่งที่ขาดไปนิดนึงนั่นก็คือเรื่องของความคมสำหรับอีกคนนึงคือน้องเกรซเขาอาจจะมีความมั่นใจน้อยไปนิดนึงองค์รวมก็ถือว่าก็ยังทำได้ดีเพราะว่าเห็นความตั้งใจของเขาส่วนคนสุดท้ายน้องชมพูจังหวะของเขาเกือบจะดีนะคะอาจจะใช้เวลาเทคไทม์ในการจัดทรงผมได้อีกสักนิดนึงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเวลาที่ทำในส่วนของการโพสต์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคมดีแนทครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตนะคะคอมเมนต์ทีมของพี่โทนี่พี่หมูนะคะก็รู้สึกว่าเด็กๆทุกๆคนค่ะไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะอีฟเป็นคนที่เหมือนจะมีความมั่นใจมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้คือไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยแล้วก็จะหยิบโพดักก็ดูลังเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินนี่นี่คือรู้สึกว่าน้องอาจจะแบบว่าสติน่าจะหลุดนิดนึงค่ะตั้งแต่ตอนซ้อมในเรื่องของแท็กไลน์อาจจะยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมนตรามนตราจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชายมากๆเลยนะคะในทีมวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ว่าในเรื่องของทรงผมอะค่ะไม่ค่อยส่งน้องเท่าไหร่ผมมันดูชี้ฟูแล้วมันขัดกับภาพที่ออกมาค่ะคนมาเนี่ยครับขออนุญาตคอมเมนต์ทีมมาริยากับคุณเซรีน่านะฮะก็คือเรามีความรู้สึกว่าด้วยสตอรี่ไลน์มันเป็นเหมือนมีความรีเลชั่นของคน2คนซึ่งตอนนี้เราเหมือนมีความรู้สึกว่าแคนดี้อ่ะพาร์ทิซิเพทอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าความอินเตอร์แอคของน้องทั้ง2คนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนคนนึงมาแบบเต็มอีกคนนึงไม่มาเลยมันไม่ไปถึงเหมือนปลายทางของมันนะฮะคุณแป้งครับวันนี้ตอบโจทย์กับเทรซเม่มากน้อยแค่ไหนครับค่ะขอพูดในแง่ของภาพรวมของแคมเปญแล้วกันนะคะสิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าบางทีพลังจากเมนเทอร์และมาสเตอร์ที่สอนไปอาจจะยังไม่ส่งถึงน้องๆได้อย่างเต็มที่เราจะเห็นว่าในบางทีมนี่ทำได้อย่างดีมากส่วนบางทีมที่อาจจะให้น่าเสียดายก็คือว่าอาจจะโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอย่างเช่นว่าพยายามจำแท็กไลน์หรือว่าพยายามโฟกัสกับท่าเต้นหรือว่าบล็อกกิ้งมากจนเกินไปแล้วก็เรามีออกมาเป็นเอกฉันท์ค่อนข้างที่จะตรงกันในการที่เราเห็นว่าใครควรจะเป็นคนที่ทำแคมเปญนี้ได้อย่างดีที่สุดค่ะคุณเต้ครับมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับดีใจด้วยกับจีน่าที่เป็นเมนเทอร์ที่แข็งแรงมากนะครับทีมมาริยาเซรีน่าก็บลัสเซมไปในทางที่ดีหมูโทนี่นี่คือแบบ spirit of the show นะครับก็ขอให้คนโชคดีขอบคุณครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะประกาศว่าวันนี้ทีมไหนทำได้ดีที่สุดและเป็นผู้ชนะครับค่ะสำหรับทีมที่ทำแคมเปญในวันนี้ได้อย่างดีที่สุดนะคะได้แก่ทีมทีมจีน่าแบงค์ถ้าทุกคนจำ EP 3ได้ดิฉันแพ้อย่างหน้าแตกย่ายับกับผลิตภัณฑ์ Tresemmé พอมาถึงแคมเปญล้างตาในคราวนี้ทีมจีน่าแบงค์ทำสำเร็จค่ะ Music ล็อกสีผมสวย Tresemmé Color Radiance and Repair Detoxสุขภาพดี Tresemmé Detox and Nourish ผมเป๊ะไม่ดีด Tresemmé Keratin Smooth Tresemmé ดูแลผมคุณอย่างมืออาชีพผลิตภัณฑ์เทสเม่นะคะเราก็จะมอบผลิตภัณฑ์นะคะฟูลเซตเลยสำหรับ3แวร์เรียนที่ไปให้ใช้กันทั้งทีมเลยค่ะขอบคุณค่ะ
แคมเปญในวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะครับขอบคุณคุณแป้งคุณเต้เกรซแนทและคุณมันเด็ดครับและสุดท้ายขอบคุณนันท่าและมาสเตอร์ครับอยากจะถามพี่อาร์ตมากเลยว่าพี่อาร์ตไม่รู้สึกอะไรแปลกๆบ้างเหรอไม่รู้สึกอะไรแปลกเลยรู้สึกเข้าใจว่าทุกคนต้องคิดว่าอ่ะ Drag Race ก็ลูกฉันฉันทำซีซั่นที่เกรซชนะแนทอธิพรเป็นนางแบบที่เปิดตัวครั้งแรกกับการเป็นนางแบบกับดิฉันคือบอกว่าลูกดิฉันหมดทั้ง3คนย่ำได้สบายมากใช้คำนี้ได้เลยค่ะแล้วไงคะ